ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft ครับครับนี้เราจะมาทำการสอนการดูสปาช้างใน Minecraft Single Player นะครับก็คือวิธีการง่ายๆนะครับคุณต้องไปที่เว็บไซต์สักครู่หนึ่งนะครับการดูสปาช้างนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมจะให้ลิงก์นะครับการตรวจสอบสปาช้างผ่านเว็บไซต์อ่ะพูดง่ายๆนะครับเป็นการตรวจสอบสปาช้างผ่านเว็บไซต์นะก็คือเข้าเว็บไซต์นี้นะครับนี่นะครับเข้าเว็บไซต์นี้นะครับ http://chunk.basic.com นะครับ /apps/spawn/changevendor นะครับอันนี้เราขอตัดเข้าสู่หน้าจอของผมกันนะครับโอเคครับกลับมาในหน้าจอของเว็บไซต์นะครับก็คือเราจะมาสอนการดูสปาช้างผ่านเว็บไซต์ของช้างเบสิกนะครับก็ตามนี้นะครับเลื่อนลงมานะครับคือเราให้ลิงก์ไว้ใต้ description นะครับเราจะเจอกับหน้านี้ใช่ไหมครับนี่นะครับหน้านี้นะครับคือจะเป็นแบบตารางเป็นพิกเซลนะครับก็สำหรับตรวจสอบสปาช้างนะครับสามารถเลื่อนได้ตรงนี้นะครับว่าจะดูสปาช้างแบบใหญ่เล็กขนาดไหนนะครับเรากด Open ครับกดที่ไฟล์เลเวลของเรานะครับไฟล์เลเวลนะครับกดระเบิดไปครับมันจะทำการเรนเดอร์สปาช้างนะครับสปาของผมนะครับแมกนัมนะครับชื่อโบนะครับแมกนัม TH3 นะซีดตามนี้เลยครับสปานะครับคือพิกัดนี้นะครับเป็นพิกัดนี้นะครับนี่ครับสปาของผมอยู่ตรงนี้นะครับสปาช้านะครับความใหญ่ทั้งหมดอยู่ที่ก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12นะครับ12 12นะครับ2คูณ12นะครับข้างนอกก็จะเป็น16คูณ16นะครับก็ตามนี้นะครับกรอบของผมก็จะอยู่ตรงนี้ครับถ้าเท่าเทียบกับคือพิกเซลหนึ่งคือความใหญ่ทั้งหมด5บล็อกนะครับคือกรอบผมประมาณเท่านี้ถ้าเท่าเทียบนะถ้าเทียบเท่ากับปริมาตรนะครับก็ประมาณเท่านี้นี่คือกรอบของผมกรอบของผมก็คือตรงนี้คือจุดสปาจุดสปาจะอยู่แถวฟาร์มข้าวนะครับจะอยู่แถวฟาร์มข้าวนะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะใหญ่ประมาณเท่านี้ฟาร์มข้าวผมมาจากตรงนี้ใช่ไหมก็จะใหญ่มาเท่านี้ประมาณนี้ประมาณเท่านี้นะครับคือความใหญ่ก็ประมาณเท่านี้นะว่ามันไม่สามารถเห็นตัวแมปได้นะครับโอเคครับมันตรวจสอบในอันนั้นอะไม่รู้นะครับก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับการตรวจสอบสปาช้างนะครับบนเว็บไซต์นะครับไม่รู้ว่าจะเชื่อถือได้หรือเปล่านะครับแต่มันก็น่าจะเชื่อถือได้นะครับไหนโอโอ้ไม่ครับไลฟ์อยู่คือยังไงไม่รู้นะครับแต่มันก็มีหลายแอปพลิเคชันอยู่นะครับก็เข้าไปดูได้นะครับจากนี้ต้องการตรวจสอบอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นนะครับสลามช้างนะครับพิเดเจอร์นะครับอันนี้เนเธอร์ฟอร์เรสต์สตองโฮลอะไรนี้นะครับก็ตามนั้นนะสปาช้างเลยอะไรซีดฟินฟอร์สลามช้างก็ตามนั้นนะครับจังเกิลเทมเพิลไบโอมาเรามาดูไบโอมกันบ้างดีกว่าว่ามันจะจริงได้ขนาดไหนนะครับโหลดถ้าลุกมาจะดูยังไงอือหือนี่เป็นเกาะของเราเลยนี่นะใช่ป่ะคือเหมือนทำแผนที่โลกอ่ะเยี่ยมเลยครับแบบนี้ถือว่าดีนะครับบ้านของเราอยู่ประมาณตรงไหนดีโอ้โหว้าวถือว่า
ถือว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนเนี่ยแป๊บหนึ่งนะขอดูในเกมสักครู่หนึ่งนะครับเปิดเกมอีกหนึ่งขออนุญาตเปิดหน้าจอเกมก่อน F3 นะครับพิกัดของเราคือ164และลบ480ก็บ้านเราในส่วนนี้โอ้มันผมอยู่ส่วนนี้ครับอะไรกันซูมเข้าไปครับโอ้โหจะเห็นได้ว่าเห็นได้ว่าเกาะบ้านผมครับคือตรงส่วนนี้ด้านหลังก็มีเกาะใหญ่แม่เจ้าและเป็นสโนว์ด้วยนะครับและเป็นสโนว์ด้วยนะครับก็สำคัญนะครับแม่เจ้านะเพิ่งรู้นะครับแล้วก่อนที่ผมวิ่งไปแค่ตรงนี้เองนะครับแล้วผมอยู่ในโซนน้ำลึกด้วยนะครับเท่าที่เห็นนะครับโซนน้ำตื้นตรงนี้เราแค่วิ่งไปด้านหลังด้านหลังของเกาะปึ๊บก็เจอแล้วความห่างอยู่ที่ประมาณก็เยอะอยู่อ่ะเรามาเท่าเทียบกันดีกว่านะครับเรามาลองเทียบเท่าดีกว่านะครับเรามาเท่าเทียบกันดีกว่านะครับคือประมาณ50 25 30 35 40 45 50 55 60 65ประมาณ80บล็อกนะครับความห่างประมาณ80บล็อกอะประมาณตัดว่า100บล็อกนะครับที่เราต้องว่ายน้ำไปนะคือแค่ห่างเท่านี้ผมก็ว่ายไป30กว่าวิแล้วมั้งเนี่ยแค่เนี้ยห่างเกาะใกล้ๆที่สุดเนี่ยเกาะที่มันเป็นมีต้นไม้อะนะครับเรามาซูมออกดีกว่าถือว่าดีมากนะมีแบบนี้ให้ใช้งานนะครับโอเคครับภาพนี้มันอาจจะใหญ่ไปแล้วนะครับเราลองมาดูนี่อะไรเกาะไอ้ปราสาทใต้น้ำใช่ไหมเรามาลองดูครับฟินนะครับปัญหาเลยครับคือบ้านเราอยู่ส่วนไหน164เราขอยึดตรงยึดฐานที่มั่นของเราเป็นหลักก่อนนะครับมีไหมแถวนี้ถือว่าไกลมากเลยนะครับก็มีที่ใกล้โอ้โหก็ถือว่าไกลอ่ะถือว่าไกลพอสมควรนะถ้าผมจะว่ายน้ำไปอะไรแบบนี้โอ้โหหลายจุดอยู่นะเยอะมากถือว่าเยอะนะครับในเขตแถวๆบ้านเรานะครับก็มีอยู่กี่อันน่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10อันน่ะโอ้โหดูนะใช้ในบน Google Chrome ด้วยนะครับเรามาลองอื่นด้วยดีกว่า Google Tapper ไม่น่าเอา Twitter ดีกว่านะครับไม่น่าจะมีใช่ป่ะมาเอาใหม่ก็ได้รีเสิร์ชเหรอไม่เอาอ๋อมินคือเครื่องเว็บไซต์ของเขานี่ต้องแรงพอควรนะครับจริงจะสามารถเรนเดอร์องค์ประกอบได้ถึงขนาดนี้นะ164-480 go แต่แถวบ้านเราไม่น่าจะมีนะครับ
เท่าที่เห็นก็อยู่แถวๆเกาะนะครับเกาะใหญ่ๆเราเพิ่งรู้เนี่ยเราแค่ว่ายน้ำมาแค่นี้ก็จะถึงเกาะแล้วนะครับโอเคครับสำหรับแอปเดเคชันบนเว็บไซต์แบบนี้นะก็เอาไปใช้งานก็ได้นะครับความน่าจะเป็นก็ได้ประมาณสัก50ต่อ50นะครับว่าเออมันเป็นจริงแบบนี้ว่ามันเจเนเรตบนเว็บไซต์นะครับถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากนะครับให้การใช้งานได้แบบนี้นะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราขอตัดเข้าสู่หน้าจอเกม Minecraft นะครับเพื่อการเป็นการอำลาที่โอเคนะครับโอเคตัดเข้าสู่หน้าจอ Minecraft แป๊บนึงนะครับโอเคครับไปตรวจสอบสปาชาร์กกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับสปาช้างนะครับถือว่าทำไปได้4พาร์ทรวดกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับก็เยอะมากพอสมควรเลยนะพวกเจ้าไก่แล้วนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคือการตรวจสอบสปาช้างนะครับสปาช้างอยากจะว่ายน้ำไปฝั่งนู้นจังเลยคุณรู้มีเกาะหิมะอยู่อะแต่ก็ว่ายไกลอยู่นะก็ให้ผมว่ายไปทางนู้นเนาะขอบ่นหน่อยให้ผมว่ายไปเกาะนู้นอ่ะแค่ผมว่ายไปเกาะตรงนั้นน่ะก็นานแล้วนะนี่ต้องใช้เรือเลยนะแต่ผมขอยึดที่นี่เป็นบ้านดีกว่านะขอยึดที่นี่เป็นบ้านหลักนะครับคือสปาวช้างมาอยู่ที่นี่ไงคือจุดสำคัญที่ผมพูดก็คือสปาวช้างมาอยู่ตรงแถวเนี้ยคือจะทำยังไงถ้าผมไม่อยู่นู่นตรงนี้ก็โหลดผมจะไปทำอะไรปลูกฟาร์มข้าวทั้งเกาะนะมันก็เป็นไปไม่ค่อยได้นะครับโอเคครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับจบกันแบบอินดี้นะครับขอแค่สี่พาร์ทพอนะครับก็ที่แค่ตัดต่อจะตายแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับไม่รู้จะเป็นพาร์ทอะไรนะเพราะว่าผมยังไม่ได้คิดนะแค่สี่พาร์ทนี้ผมก็จะตายแล้วนะครับพูดเป็นเฉะเลยนะครับแลบโยเลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับบาย